องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเล่ารอบโลกวันนี้นะครับจะขอพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปนะครับแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยนะครับข้ามช่องแคบมาลากาข้ามช่องแคบสุนดาเข้าสู่เกาะชวาเกาะชวาปัจจุบันก็คือเกาะที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะครับของการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันอินโดนีเซียมีประชากร280ล้านคนนะครับโดยประมาณจริงๆ270ล้านคนกำลังจะแตะ280ล้านคนนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่า150ถึง160ล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะเกาะเดียวนั่นก็คือเกาะชวาทั้งที่อินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะถึง 17,500 กับอีก8เกาะเกาะชวาเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้าจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจจุดศูนย์กลางทางด้านการเมืองจุดศูนย์กลางทางด้านสังคมจริงๆแล้วต่อเนื่องยาวนานไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในครั้งก่อนๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงการเกิดขึ้นนะครับจนถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดนะครับแล้วก็การค่อยๆเสื่อมสลายของอาณาจักรศรีวิชัยบนเกาะสุมาตราไปแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเอาประวัติศาสตร์สังเขปของเกาะชวามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับย้อนหลังกลับไปในเมื่อสัก 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับก่อนคริสตกาลนะครับหรือว่าก่อนศักราชสากลนะครับมีหลักฐานนะครับในอินเดียนะครับในเรื่องของรามายณะนะครับในรามายณะที่เป็นมหากาพย์หนึ่งในมหากาพย์สำคัญของอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งในรายการของเราเล่ารอบโลกเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องของมหากาพย์รามายณะอย่างละเอียดไปแล้วนะครับในรามายณะฉบับอินเดียเนี่ยมีการกล่าวถึงดินแดนหนึ่งครับเขาเรียกดินแดนนี้ว่ายาวะทวีปซึ่งยาวะทวีปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนนะครับที่กองทัพของพระรามได้เดินทางออกไปเพื่อที่จะไปตามหานางสีดาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระรามไม่รู้ว่าสีทาเนี่ยถูกราวณานะครับรากสดหรือว่าเป็นตัวชั่วร้ายในเรื่องนะครับที่ของเราพอเป็นรามเกียรติ์แล้วกลายเป็นทศกัณฐ์เนี่ยจับตัวไปไว้ที่ไหนหนึ่งในพื้นที่ที่กองทัพของพระรามไปหาด้วยก็คือยาวะทวีปนอกจากอินเดียแล้วนะครับในบันทึกของปโตเลมีนะครับในบันทึกของปโตเลมีเนี่ยมีเขียนแผนที่โลกเอาไว้นะครับแล้วเขาก็สันนิษฐานว่าดินแดนที่อยู่ห่างออกไปนะครับในพื้นที่ที่ออกไปจากที่ที่เขาเรียกว่าเป็น The Land of Gold หรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับเขามีอีกดินแดนหนึ่งที่อยู่ทางใต้แล้วก็เป็นหมู่เกาะนะครับเรียกว่าเอียบาดิอูนะครับเอียบาดิอูเวลาเขียนเป็นภาษาตัวโรมันนะครับ IABADIOU เอบาดิอูนะครับของปโตเลมีก็เขียนถึงไว้นะครับแต่ว่าความรุ่งเรืองของชวาจริงๆเนี่ยเริ่มต้นหลังคริสตศักราชหรือว่าหลังศักราชสากล นะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายมากๆของคศ399นะครับก็คือศตวรรษที่4มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่5ช่วงนี้ครับ เป็นช่วงเวลาที่ชวานะครับมีการบันทึกนะครับว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญนะครับโดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงหลักเลยทางทะเลลัดเลาะมาตามอ่าวต่างๆของอ่าวเบงกอลนะครับเข้ามาที่เกาะสุมาตราเข้ามาที่ชวานะครับแล้วก็เข้าไปในทะเลจีนใต้เพื่อที่จะเลาะขึ้นไปจนถึงประเทศจีนนะครับเพราะนั้นทั้งจีนก็ใช้เส้นทางนี้ลงมาเพื่อไปอินเดียก็ใช้เส้นทางนี้เดินทางขึ้นไปจีนนะครับโดยหลักฐานสำคัญที่สุดนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าเวลามีเส้นทางการค้าเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับพ่อค้าเส้นทางการค้าเส้นทางโลจิสติกคือความลับทางการค้านะครับและสำหรับพ่อค้าเขาค้าขายเพราะนั้นเขาไม่ได้มีเวลามานั่งจดบันทึกนะครับและสิ่งที่เขาจดบันทึกโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางเนี่ยเขาก็จะไม่เผยแพร่ให้คนอื่นรู้แต่ว่านอกจากเส้นทางการค้าแล้วด้วยความที่มีพ่อค้าเดินทางเป็นจำนวนมากทำให้มีสายการเดินเรือครับนั่นจึงทำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ของการจาริกแสวงบุญด้วยในอาณาจักรสุมาตราเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับศรีวิชัยเนี่ยมีคนบันทึกก็คือหลวงจีนอี้จิงในขณะที่
ชวาเนี่ยนะครับคนที่จารึกสำคัญสำคัญเลยก็คือหลวงจีนฟาเหียนหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการเดินทางของเขาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าไซทีนะครับหรือว่าการจาริกแสวงบุญไปทางตะวันตกเริ่มต้นจากเมืองซีอานครับแล้วก็เดินทางด้วยเท้านะครับเข้าไปจนถึงอัฟกานิสถานเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปัดภูเขาฮิมาลัยแล้วหลังจากนั้นก็เดินจากอัฟกานิสถานเข้าปากีสถานแล้วเดินทางด้านใต้ของภูเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะกลับมาที่นาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพิหารรัฐพิหารนะครับของประเทศอินเดียหลวงจีนฟ้าเหียนในบันทึกจาริกแสวงบุญไปทางตะวันตกของเขาเนี่ยหรือว่าไซทีก็ถูกกล่าวขานนะครับแล้วก็เป็นตำนานที่เล่าถึงเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมบนบกเขาเริ่มออกเดินทางจากตัวเมืองของเมืองโบราณของจีนนะครับซีอานเนี่ยในคริสต์ศักราช399แล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานมากนะครับแต่ว่าการเดินทางครั้งนั้นก็กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับในตำนานไซอิ๋วนะครับที่เราเองก็ได้เคยชมภาพยนตร์ได้เคยชมละครโทรทัศน์มาหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็หลวงจีนฟ้าเหียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกด้วยสำเนียงแต้จิ๋วสำเนียงกวางตุ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นพระถังซัมจั๋งการเดินทางของพระถังซัมจั๋งทางบกก็กลายเป็นตำนานไซอิ๋วแต่ขากลับครับเมื่อเขาเรียนหนังสือจบนะครับได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นหลวงจีนหรือเป็นพระภิกษุอัจฉริยะนะครับของมหาวิทยาลัยนาลันทาได้ตำแหน่งโปรเฟสเซอร์เอมิลาตุสแล้วเนี่ยนะครับเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณแล้วเนี่ยก็เดินทางกลับจากนาลันทาที่รัฐพิหารโดยใช้เส้นทางการเดินเรือครับและในเส้นทางการเดินเรือนี่แหละก็เลยทำให้เราได้เห็นเพราะว่าท่านเดินทางจากรัฐพิหารนะครับลงมาทางกัลกัตตาแล้วก็เลาะตามอ่าวเบงกอลมานะครับเข้าช่องแคบมาลากาและท่านมาหยุดพักที่เกาะชวาครับท่านเดินทางจากพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มาหยุดพักที่เกาะชวานานถึง5เดือนแล้วก็มีการเรียกพื้นที่ตรงนี้นะครับตามหลักของภาษาจีนว่าอาณาจักรเยโพตีนะครับเยโพตีซึ่งเยโพตีในปีพ.ศ.400กว่าหรือประมาณ 1,600 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือที่ตั้งของจาการ์ตาจาการ์ตาเองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้าบนเกาะชวามาตั้งแต่ศตวรรษที่5โดยอาณาจักรตรงนั้นเนี่ยนะครับจีนจะเรียกว่าอาณาจักรตารูมาตารูมาหรือว่าตาโลมาอาณาจักรชื่อเยโพตีตารูมาเนี่ยก็รุ่งเรืองมากในช่วงศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่7นะครับตามคำบอกเล่าของฝั่งจีนในศตวรรษที่5เนี่ยนะครับถ้าไปดูย้อนหลังในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเองนะครับกษัตริย์คนสำคัญตอนนั้นเขาจะเรียกว่าปุรณะวรมันนะครับมีจารึกนะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับบนเกาะชวาปุรณะวรมันเองเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองอยู่ในเส้นทางการค้าด้วยนะครับโดยเฉพาะอาณาจักรของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นอาณาจักรตัวของเยโพตีเนี่ยนะครับรุ่งเรืองไปจนถึงขนาดที่ในปีคศ666นะครับถึง669เนี่ยเขาก็เริ่มส่งราชทูตไปจีนละนะครับเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนซึ่งก็อย่างที่เคยเรียนไปครับว่าสุมาตราศรีวิชัยเจริญทางด้านการค้ากับฝั่งอินเดียโดยเฉพาะอาณาจักรโจละในขณะที่ตัวของชวานะครับมีการค้ากับทางฝั่งจีนตัวของคิงปูรณะวรมันนะครับกษัตริย์ปูรณะวรมันแล้วก็อาณาจักรเยโพตีของเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็ว่ากันว่ามีอาณาจักรอื่นๆเข้ามาสวามิภักดิ์ในบริเวณนี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหโลโถนะครับโหโลเทียนนะครับแล้วก็โหลิงนะครับซึ่งโหลิงเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวของกลิงคะนะครับซึ่งก็เป็นดินแดนทางด้านตอนบนในภาคพื้นทวีปนะครับในขณะที่โหโลฐานเนี่ยก็คือตัวของสุราบายาณปัจจุบันนี้อาณาจักรเหล่านี้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยจากทางการค้านะครับการสร้างอาณาจักรที่รวมศูนย์ก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาณาจักรนี้จะถูกรู้จักกันนะครับในช่วงศตวรรษที่8นะครับหรือว่าคริสต์ศักราชหรือว่าศักราชสากล732เนี่ยนะครับว่าเป็นอาณาจักรมัตตารัมอาณาจักรมัตตารัมเองเนี่ยก็มีกษัตริย์วงสำคัญนะครับก็คืออาณาจักรวงที่เรียกว่าสันชัยหรือว่าสันจายานะครับโดยทำเลที่ตั้งของอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยก็ปัจจุบันก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจาการ์ตาที่อยู่ทางด้านตะวันตกนะครับมาตารามเองเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาทางด้านตอนกลางของเกาะชวาตอนกลางของเกาะชวาในอาณาจักรมาตารามเนี่ยนะครับมีพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับว่า
อาณาจักรที่จะยิ่งใหญ่ได้หนึ่งต้องมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการที่จะเพาะปลูกเหมาะสำหรับการที่จะเลี้ยงคนจำนวนมากได้ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าไม่สามารถเลี้ยงคนจำนวนมากได้คุณก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาณาจักรได้เท่านั้นยังไม่พอยังต้องเป็นทำเลที่มีเส้นทางการค้าผ่านเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ทำมาหากินแต่เป็นการทำมาค้าขายเพราะนั้นบนที่ราบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าที่ราบเกตุเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรมัตตารัมความเชื่อหลักของอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่ผสมปนเปกันนะครับระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธนะครับจริงๆพราหมณ์อาจจะไม่ใช่ศาสนานะครับพราหมณ์เนี่ยเป็นเสมือนกับวิถีชีวิตนะครับในขณะที่พุทธเนี่ยเป็นเรื่องของหลักความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการนับถือศาสนาพราหมณ์ก็มีเทพเจ้าสูงสุดนะครับเทพเจ้าสูงสุดของอาณาจักรพราหมณ์ในชวาโบราณเนี่ยนะครับเขาจะนับถือไสวนิกายนะครับก็คือนับถือเทพเจ้าพระศิวะเป็นใหญ่เราพบหลักฐานนี้นะครับเริ่มต้นในศาสนสถานต่างๆนะครับที่อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดทางด้านพราหมณ์ที่อยู่นอกประเทศอินเดียนะครับก็คือศาสนสถานที่เรียกว่าบรามานันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ในเมืองยอกยาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามทางไทย PBS Podcast ถึงศตวรรษที่10นะครับปีคศ907ก็มีการพบศิลาจารึกนะครับของกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์ในเวลานั้นเนี่ยก็จะเรียกตัวเองตามแบบของอินเดียเลยครับเรียกว่ามหาราชาบาริตุงมหาราชาบาริตุงเนี่ยนะครับก็ถือเป็นมหาราชาคนที่9แล้วนะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสันชัยซึ่งเป็นต้นวงของราชวงศ์สันชัยนะครับนั่นก็แปลว่าจากช่วงเวลาที่เรากำลังพูดถึงนะครับในช่วงคศ700กว่าๆพอถึงคศ900นะครับก็ใช้เวลาไปแล้ว170ปีเนี่ยก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาถึง9คนนะครับจากกษัตริย์สันชัยยะซึ่งเป็นต้นวงนะครับมาจนถึงมหาราชาบาริตุงชวาเนี่ยนะครับตามความคิดเห็นของศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์อินโดนีเซียมากๆก็คือ Professor Dr. เดอร์คาสปารีนะครับเดอร์คาสปารีเนี่ยบอกว่าจริงๆเกาะชวาเนี่ยมันเป็นการแย่งชิงอำนาจของ2ราชวงศ์โดย2ราชวงศ์นี้คือราชวงศ์สันจายากับราชวงศ์ไสเลนนะครับเราเคยพูดถึงราชวงศ์ไสเลนกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะการที่บอกว่าเขาเป็นเจ้าแห่งขุนเขานะครับและในที่สุดเดี๋ยวเขาจะไปปราบสุมาตราได้นะครับทั้ง2วงเนี่ยนะครับมีความเชื่อที่แตกต่างกันสันจายะเชื่อในศาสนาพราหมณ์นะครับในขณะที่ไสเลนเนี่ยมีหลักความเชื่อหลักคือศาสนาพุทธเพราะนั้นการผลัดกันขึ้นลงสู่อำนาจของ2ราชวงศ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดการที่ในพื้นที่ของเกาะชวาเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผสมปนเปกันระหว่างพราหมณ์กับพุทธนะครับโดยสันจายะเนี่ยเริ่มต้นมาก่อนนะครับแต่แล้ว practice ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นการนับถือพุทธมากขึ้นนะครับโดยอาณาจักรไสเลนที่นับถือศาสนาพุทธเองเนี่ยก็เริ่มขยายอิทธิพลในช่วงศตวรรษที่8อาณาจักรไสเลนเนี่ยนะครับมีการบุกเข้าไปนะครับแล้วก็ขยายดินแดนไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปี700กว่าๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการขยายอิทธิพลเข้าไปนะครับบุกเข้าไปที่ลิกอร์ลิกอร์คือที่ไหนอันนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านประเทศไทยละนะครับลิกอร์ก็คือนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็เป็นอาณาจักรพุทธที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องไหมครับเรานึกถึงพระธาตุนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธเลยที่อยู่บนคาบสมุทรมาลายูไสเลนเองเนี่ยก็บุกอาณาจักรลิกอร์นะครับทำสงครามกันอยู่6ครั้งนะครับตลอดปี767นะครับจนในที่สุดสามารถที่จะขยายอิทธิพลแล้วก็ลงหลักปักฐานสถาปนาศาสนาพุทธในลิกอร์ได้บุกไปจนถึงจามปานะครับจามปานี่ก็คือตังเกียแล้วนะครับเรากำลังพูดถึงเวียดนามตั้งแต่เวียดนามกลางลงไปถึงเวียดนามใต้นะครับซึ่งอาณาจักรไสเลนเนี่ยก็บุกเข้าไปนะครับในพื้นนี้ถึง2ครั้งนะครับในปี774แล้วก็787มีการสู้รบปรบมือกันด้วยนะครับโดยตัวของอาณาจักรไสเลนที่พยายามที่จะเข้าไปปราบจามปาซึ่งก็เป็นชาวมาลายูนี่แหละที่คุ้นชินนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของเส้นทางการค้านะครับค้าขายไปทั่วนะครับคนจามพวกนี้นะครับก็จ
จะขึ้นไปจนถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มมีกษัตริย์ของเขานะครับกษัตริย์ของจามปาตอนนั้นก็ชื่อว่าชัยวรมันที่2ชัยวรมันที่2เนี่ยก็ถูกนำตัวกลับไปอยู่ที่ชวานะครับก่อนที่จะให้กลับไปปกครองก็กลับมาใช่ไหมครับก็เทรนให้สวามิภักดิ์นะครับให้ยอมรับเอาความเชื่อนะครับวิธีคิดแบบชวาเพราะนั้นชัยวรมันเนี่ยถูกจับมาในปี787นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ชวาจนถึงปี802นะครับก็คือในช่วงเวลาประมาณ15ปีเนี่ยนะครับเขาเองก็กลายเป็นคนที่มีความเชื่อแบบชวาเรียบร้อยมีความคิดแบบชวาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำเอาศาสนาพุทธแบบมหายานบวกกับศิลปะแบบที่เราได้เห็นในการก่อสร้างบรมนันซึ่งก็มาจากอินเดียทางตอนใต้ถูกต้องไหมครับแบบที่เราเห็นที่มีการสร้างในบรมบูดัวที่เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ในศาสนาพุทธนะครับรวมถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชัยวรมันที่2ก็พร้อมละที่มีทั้งเทคโนโลยีนะครับมีทั้งการสนับสนุนจากชวานะครับก็กลับเข้าไปที่เจิ้นหลานะครับหรือว่ากลับเข้าไปที่เมนแลนด์อาเซียนใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนในที่สุดแล้วความรู้ความเชื่อมโยงทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับศาสนานะครับเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับก็ทำให้ในที่สุดคนเหล่านี้เนี่ยโดยนำโดยชัยวรมันที่2เนี่ยสามารถที่จะกลับไปแล้วก็สร้างอาณาจักรเขมรโบราณขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตดูนะครับว่าศิลปะต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆอาคารที่เป็นปราสาทต่างๆนะครับของเขมรโบราณเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงใกล้เคียงมากกันเลยนะครับกับสิ่งที่เราได้พบเห็นในบรามานันที่ยอกยาการ์ตาบูรูบูดัวที่ยอกยาการ์ตานะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าในห่วงเวลาที่ชัยวรมันกลับไปเขมรเนี่ยนะครับคือในปี802ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับบูรูบูดัวที่เริ่มก่อสร้างบูรบูดัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศักราช800สัญชัยเองนะครับก็เริ่มพยายามที่จะกลับเข้ามาครองความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ต้องนึกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่จับมาได้ถึงขนาดไปจับอาณาจักรจามปามาได้แล้วต้องส่งกลับไปปกครองเนี่ยก็แปลว่าอิทธิพลของไสเลนเนี่ยมันเบาบางแล้วถูกต้องไหมครับถ้าไสเลนยังสามารถควบคุมจามปาได้ยังควบคุมลิกอได้เนี่ยไสเลนเองก็ควบคุมต่อไปถูกต้องไหมครับแต่เพราะอ่อนแอจึงต้องส่งคนไปปกครองแทนถูกต้องไหมครับโดยเอาคนที่เป็นต้นวงของเขาอย่างชัยวรมันที่2ก็กลับไปอาณาจักรจามปาของตัวเองนั่นก็แปลว่ามันไม่สามารถที่จะปกครองควบคุมดินแดนที่อยู่ในปกครองได้แล้วนั่นก็แปลว่าไสเลนเนี่ยเริ่มอ่อนแอเมื่อไสเลนเริ่มอ่อนแอศตวรรษที่9เช่นเดียวกันนะครับปี800กว่าๆนะครับสัญชัยก็เลยกลับมานะครับแล้วก็พอสัญชัยกลับมาเนี่ยหลังจากบูรบูดัวเสร็จเราถึงเห็นการสร้างบรามานันซึ่งเป็นมหาวิหารในวิธีคิดแบบพราหมณ์ฮินดูนะครับที่นับถือไซวะนิกายแน่นอนพอสัญชัยเข้ามานะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สุมาตราศรีวิชัยที่ผมเล่าได้ให้ฟังได้แล้วใช่ไหมครับพอสัญชัยเข้ามากษัตริย์ของไสเลนคนสำคัญที่ชื่อว่าปรบุตราหรือว่าพลบุตรก็เลยใช้เครือญาติทางฝั่งคุณแม่ที่เป็นเจ้าหญิงจากศรีวิชัยสุมาตราเนี่ยลี้ภัยออกจากชวาแล้วก็ไปสร้างตัวใหม่อยู่บนเกาะสุมาตราในอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรของพวกสัญชัยเองนะครับก็ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่สามารถสร้างวัดพราหมณ์ไสวานิกายที่เรียกว่าบรามานันใหญ่ที่สุดนอกอินเดียขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าพอถึงศตวรรษที่10นะครับปีคริสต์ศักราช928เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่น้ำมันเปลี่ยนทิศครับเพราะฉะนั้นอาณาจักรของเขาที่เคยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเหมาะกับการทำการค้าแม่น้ำเริ่มเปลี่ยนทิศพอแม่น้ำเริ่มเปลี่ยนทิศแน่นอนสุขลักษณะนะครับการระบายของเสียต่างๆมันพังไปด้วยนั่นก็เลยทำให้เกิดห่าลงนะครับหรือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทำให้คนไม่สามารถอยู่ในบริเวณนั้นได้ต่อไปเพราะฉะนั้นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่ทางชวาทางตอนกลางที่ปัจจุบันก็คือเมืองยอกยาการ์ตาเนี่ยก็เลยถูกย้ายออกไปทางด้านชวาตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นสัญชัยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ไปอยู่ทางชวาตะวันออกในขณะที่ไสเลนนะครับคิงพลบุตรที่หนีไปเจ้าชายคนนั้นก็หนีไปทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ไปสร้างอาณาจักรของตัวเองทางด้านอาณาจักรสุมาตราศรีวิชัยเพราะนั้นมันก็จะไปเชื่อมโยงกับสังเขปประวัติศาสตร์ศรีวิชัยที่ผมเคยเล่าใ
คุณผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลก2ตอนก่อนหน้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาเล่าต่อให้ฟังว่าแล้วอาณาจักรสัญชัยที่ย้ายตัวเองไปสร้างอาณาจักรใหม่ทางด้านชวาตะวันออกจะเกิดอะไรขึ้นและเดี๋ยวชวาตะวันออกนี่แหละครับจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญเลยเพราะว่าจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าสำคัญที่คุมเส้นทางการค้าได้จะมีแม่น้ำสายสำคัญที่เพาะปลูกได้ดีกว่าและทำให้ชวารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับรวมถึงปัจจุบันนี้เมืองท่าทางด้านชวาตะวันออกเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียณปัจจุบันด้วยนั่นก็คือเมืองท่าที่เรียกว่าสุราบายาในปัจจุบันนี้นะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกได้ในตอนใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World Via the Voice